สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวคลุกเนยไข่ดาวแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณตอกไข่ที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะต่อมาให้คุณเบาไฟให้อ่อนลงหลังจากนั้นให้คุณนำฝามาปิดกระทะรอจนกระทั่งไข่ขาวเซตตัวสุกเมื่อไข่ขาวสุกแล้วให้คุณเปิดฝากระทะให้คุณตักไข่จัดวางใส่จานและให้คุณพักไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมข้าวสวยที่กำลังร้อนอยู่ให้คุณใส่เนยตามลงไปหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันในกรณีที่เนยน้อยไปให้คุณใส่เนยเพิ่มได้อีกหลังจากนั้นให้คุณคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณใส่ซีอิ๊วขาวตามลงไปให้คุณคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำต้นหอมจีนที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้คุณนำต้นหอมจีนที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในถ้วยข้าวหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำไข่ที่ทอดไว้ตักวางบนข้าวต่อมาให้คุณโรยหน้าไข่ด้วยงาดำต่อมาให้คุณใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยต่อมาให้คุณใส่น้ำมันงานิดหน่อยได้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูข้าวคลุกเนยไข่ดาวแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ